กรณีการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทในวันแรกนะครับทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผ่านหลักเกณฑ์เข้ามานะครับก็ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับซึ่งหลายท่านก็ดีใจนะครับที่ได้รับเงิน 5,000 บาทนะครับเพราะว่าจะได้นำไปจับจ่ายใช้สอยในยามเดือดร้อนนะครับส่วนกรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับออกมาบอกว่าได้เงินเยียวยา 5,000 เป็นเพียงเงินหลังตู้เย็นนะครับซึ่งเมื่อเข้าไปดูในรูปโปรไฟล์แล้วใช้ชีวิตหรูหรานั้นนะครับเรื่องดังกล่าวนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอุตตมสาวนายนนะครับก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วนะครับว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์มาได้อย่างไรนะครับซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องนะครับกระทรวงการคลังก็จะดำเนินการเรียกเงินคืนทันทีนะครับแต่ว่าหากเป็นการโพสต์ข้อมูลเท็จนะครับเพื่อสร้างความสับสนวุ่นวายในสังคมนะครับก็เราจะส่งให้กระทรวงดิจิทัลนะครับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ก็เริ่มมีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับในโลกออนไลน์นะครับสร้างความสับสนวุ่นวายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับกระทรวงการคลังก็ได้มีการตั้งทีมกฎหมายเข้าไปดูแลโดยเฉพาะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะขอความกรุณานะครับผู้ที่ไม่หวังดีต่างๆนะครับได้หยุดการกระทำดังกล่าวนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับทุกฝ่ายจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะนำพาประเทศนะครับต่อสู้กับโควิด-19 นะครับอย่าพยายามสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมนะครับอย่าพยายามสร้างความวุ่นวายบนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับและก็ผมอยากจะขอร้องนะครับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติหรือรู้ว่าไม่มีนะครับที่จะไปลงทะเบียนนะครับก็หรือว่าลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านไปยกเลิกนะครับเพราะว่าขอเห็นใจนะครับคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับอย่าไปเบียดบังพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านรู้ตัวเองว่าท่านไม่มีสิทธิ์และก็ท่านได้ลงไปแล้วนะครับท่านก็ไปยกเลิกได้นะครับหรือท่านรู้ว่าไม่มีสิทธิ์นะครับก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับได้ไปลงทะเบียนนะครับส่วนกรณีที่การขยาย3เดือนเป็น6เดือนในการเยียวยานั้นนะครับก็ตรงนี้เป็นไปตามกรอบตามพรก.นะครับที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนนะครับซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์โควิด-19 นะครับว่ามันจะยืดยาวแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนการที่จะดูแลทั้ง6เดือนหรือไม่ตรงนี้นะครับก็ต้องดูตามสถานการณ์นะครับซึ่งมันเป็นการตามกรอบนะครับเพราะว่าหากโควิด-19 เสร็จเร็วนะครับรัฐบาลก็ไม่ต้องกู้และก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์โควิดยาวนานไปนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นการวางกรอบในตามพรก.นะครับเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์ว่าจะยาวนานมากน้อยแค่ไหนนะครับ